ที่เราเกิดถึงวันที่เราตายนี่จำเลยภาษาจำภาษาหลักเลยนะครับนะเหล็กไหลก็เช่นเดียวกันถ้าบอกว่ามันมีนะมันเป็นของใครก็คือคนนั้นเป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยใครจะมาไปใช้ก็ไม่ได้มันเป็นทรัพย์ของคนคนนั้นไปถ้าบอกว่าเหล็กไหลมีนะนะถ้ามีก็อธิบายตามความที่ว่าเนี่ยครับมันเหมือนกับอธิบายความเดียวกันนะครับว่าภพชาติที่เราสั่งสมอะไรเรื่องอะไรมานั่นแหละครับเราสะสมเรื่องอะไรมาเกิดมาชาตินี้มันก็สิ่งนั้นก็มาตามเรานั่นเองเหมือนกันครับทำนองเดียวกันเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงเหล็กไหลนะมันมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขานู่นเหล็กไหลให้ด้วยนะครับนะจะบอกให้ทราบนะมันจะตกไหนก็ตามทีเมื่อกำลังชีวิตอยู่คนคนนั้นก็แล้วจะเป็นเจ้าของเขาก็ไปหาคนนั้นจนได้เจ้าของก็มีเพราะว่าไม่อยู่หรอกมันไม่อยู่กับคนคนอื่นรับรองได้เลยเรื่องนี้มันเหมือนกับมันเป็นตัวดูดตัวดึงมันเป็นเจ้าของอ่ะครับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์โอเคไหมครับเป็นเอกสิทธิ์และเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยถ้าบอกว่าเหล็กไหลมันมีนะก็มีเฉพาะของคนคนนั้นเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าเมื่อคนนั้นตายไปแล้วทีนี้จะไปอยู่ไหนทีนี้ครับนะคือคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยอย่าไปคิดว่าลูกหลานได้นะให้รู้ไว้ลูกหลานก็รับไม่ได้มันก็อยู่ของมันแหละครับมันต้องก็หายหนีไปเรื่อยแหละมันก็ไปอยู่กับเจ้าของเขาแหละทีนี้คนเจ้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละครับคนไหนครองได้คนมีศีลมีธรรมมีเมตตาธรรมคำจุนโลกมันก็อยู่กับเขาโอเคไหมครับเหล็กไหลมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะมีนะเพราะนั้นถ้ามันเปลี่ยนมือปุ๊บไม่มีทางอยู่ได้หายหนีหมดลุงก็เลยบอกว่ามีอยู่แล้วเหล็กไหลถ้าจะมีก็มีแต่เหล็กหลอกนั่นเห็นไหมลุงก็ใช้ภาษาอย่างนี้ให้ได้คิดไม่ใช่ครับจะไปหลงเหล็กไหลเหล็กดูดใช่ไหมครับไปหลงก็เสียเงินเสียทองเยอะคนที่หลงกระแสเหล็กไหลเนี่ยเสียเยอะด้วยครับนะอย่าวุ่นวายกับมันผมว่าดีที่สุดเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนสิ่งพวกนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเดี๋ยวมันมามันเองมันอยู่ไหนมันก็มาเขาบอกธาตุกายสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นของใครนะเดี๋ยวมันก็ไปอยู่คนคนนั้นเองโอเคไหมครับคำพูดอย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นทรัพย์ทางโลกมันไม่ใช่ทรัพย์ทางโลกเงินทองรถยนต์เนี่ยบ้านช่องขับมันก็เป็นของใครต่อไอ้ของสิ่งนี้มันเป็นของคนนั้นโดยเฉพาะเลยมันเป็นเดี๋ยวนะมันเป็นของประจำตัวเขาแหละนั่นเขาไปอยู่ไหนเขาก็มีพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าส่วนมากก็มีตลอกกันลุงก็เลยให้ฉายาว่ามีอยู่เรื่อเหล็กไหลมีก็มีเป็นเหล็กหลอกกันเอาถ้ามีลุงก็เล่าให้ฟังในเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นของใครคือของใครนั่นเองนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปสอดแสวงหามันมามันเองนะครับเหลือเชื่อมากนะครับไม่ต้องสอดแสวงหามันมาเพราะมันเองก็บอกแล้วมันกายสิทธิ์ไงแล้วมันก็วิ่งเข้าไปหาตัวเองนะครับจริงนะเหล็กหลงเหล็กไหลที่เขาว่านะโอเคนะอริยธาตุหนังสือบางเล่มก็บอกว่าคือ